ยานิคช่วงผมนะครับจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มาพบเราวันนี้มาตามอำนาจของหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ค411/67ลงวันที่20 สิงหาคม 67นะครับให้มาตรวจค้นบ้านที่บริเวณบ้านนี้นะครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับที่เรามาค้นตอนนี้คือสืบทราบว่าได้มีได้ตรวจพบว่าเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ปอยานะครับเกี่ยวกับนำภาพโป๊ลามกเผยแพร่ในเว็บไซต์ VK และมีการขายนะครับโดยสมัครสมาชิกนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราก็ทราบถึงข้อหานี้ทราบไหมครับครับตามนี้นะครับก็คือบ้านตรงนะบ้านเลขที่111นะครับนำภาพหรือภาพจากโปรแกรม IDM ถูกไหมแล้วตัวต้นถูกไหมใช่ไหมใช้ IDM โหลดIDM โหลดแล้วมันจะมีระบบไลน์แคปเป็นแล้วก็ตัดเหมือนทำเป็นสั้นๆเป็นตัวอย่างพอโหลดมาเสร็จแต่ว่าใน IDM เนี่ยมันสามารถตัดให้สั้นตัดยาวได้ถูกไหมหรือว่าไม่ใช่ IDM ใช้ทำอะไรอ่ะเอาไว้โหลดไว้โหลดอย่างเดียวครับแล้วเวลาแมเนจเรื่องความยาวความสั้นหรือลักษณะที่คลิปก่อนอัปโหลดทำไงการแก้ไขคลิปใช้โปรแกรมอะไรใช้โปรแกรม OCAM ครับ OCAM อ๋อนี่ครับโปรแกรมนี้พอหลังจากได้ IDM โหลดมาแล้วปึ๊บเราก็จะใช้อันนี้เอาไปอัดอีกทีนึงแต่เราก็จะเลือกว่าเอาแค่10วิแค่10วิครับครับพอเสร็จโปรแกรมนี้เสร็จก็คือเข้าอัปโหลดในไดแม่ก่อนก็เอาก็เก็บไว้ด้วยก็คือเป็นคลิปต้นฉบับก่อนอัปโหลดครับถูกไหมครับก็คือโปรแกรมที่ใช้เสริมเนี่ยมีแค่1จากต้นฉบับหรือว่าเขาไม่มีอยู่แล้วต้นฉบับหรือเลือกว่าเอาที่นี่เอาอันที่แบบที่เขาไม่ใส่อะไรโลโก้อันไหนลองสมมติอันนี้ครับเรคคอร์ดเนี่ยนี่ครับเราก็จะเลือกสมมติว่าตัวเต็มมัน30วิใช่ไหมครับเราก็จะเลือกกดอัดแค่แบบอันนี้คือเหมือนที่ผมดูไอ้ภาวะสำคัญกับเขานะครับก็คือดูแอดเขาหยุดเป็นรอบๆ user พาสเวิร์ดตรวจทุกเยอะรู้อาจารย์เจอดูเลยมีอะไรแล้วก็ภาพโอเคถูกต้องแล้วสิ่งที่มีกี่เรามีกี่ยูสตอนนี้มีกี่ห้องทำกี่บัญชีมีเคชุมชนมียุทธอะไรบ้างทั้งหมดเลยนับเลยจัดการ49ยุทธเลยเหรอมีภาพเต็มก็ต่อเมื่อที่สมัครสมาชิกแล้วใช่ไหมถึงมองเต็มได้แบบไม่จำกัดมันไม่ใช่ตัวเต็มข้างในมันคันธุ์วันในกลุ่มมันก็บางทีมันก็แบบมันมาให้อยู่แล้วหมายถึงว่าเพจอื่นเขาโพสต์แบบเราก็เต็มให้อยู่แล้วเราก็เอามาคัดที่ถูกครับคัดแล้วก็เอามาแบบย่อลงมาแล้วก็เอามาลงไปคือไม่ต้องตกใจผมจะเซ็นเซอร์แบบข้างหน้าโอเคครับแบบนี้นะครับพบนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเพจอื่นอีก45เพจที่เจ้าตัวเนี่ยรับว่าเป็นของตัวเองนะครับโอเคแล้วก็ภาพและคลิปวิดีโอเหล่านี้เอามาจากไหนครับเอามาจากในที่ในหน้าก็คือสลับกันไปสลับกันมาแชร์ไปแชร์กันมาแล้วก็เอามาวนกันใช่ไหมมีผู้เสียหายหรือมีอะไรเคยที่ติดต่อให้เราลบภาพอะไรบ้างไหมมีครับมีแสดงให้พี่ดูได้ไหมว่าใครจำได้ไหมคนไหนอ๋อมีส่งข้อความมาทักเราถ่ายไว้หน่อยหมดถ่ายเลย